ปันแก่ครูตำรวจแดและหน่วยงานภาคีขอกราบเรียนเชิญครับผมเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและท่านรักษาการเลขาธิการปปส.รวมถึงคณะกรรมการในการจัดงานคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและน้องๆเยาวชนแดทุกคนค่ะวันนี้ฉันรู้สึกมีความยินดีแล้วก็ภาคภูมิใจแล้วก็ต้องรู้สึกว่ามีกำลังใจค่ะที่ได้เห็นน้องๆเยาวชนมารวมกันในที่นี้แล้วก็ได้เห็นความเข้มข้นในการรวมพลังของทั้งครูแดและก็นักเรียนแดในวันนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการรวมพลังคนแดสู้ภัยยาเสพติดซึ่งครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ได้มาเห็นน้องๆเยาวชนมารวมกันในวันนี้นะคะก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะคะที่ได้ดำเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา13ปีแล้วค่ะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542จนถึงปัจจุบันซึ่งก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าเรามีครูที่เป็นตำรวจแดจำนวน 3,500 คนและมีนักเรียนที่ผ่านโครงการอบรมแล้วถึง 800,000 คนซึ่งโครงการนี้ก็คงจะเป็นโครงการที่ดีแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องขอชื่นชมคณะกรรมการแล้วก็น้องๆเยาวชนนะคะว่าเป็นที่น่าดีใจที่ทราบว่า 800,000 คนที่ได้รับการอบรมแล้วไม่มีประวัติที่กลับไปเสพยาเสพติดอีกนี่แหละค่ะเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ตรงต่อวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการในการจัดงานและของรัฐบาลที่เราอยากเห็นปัญหายาเสพติดนั้นเป็นปัญหาของชาติเป็นวาระของชาติที่เราต้องการร่วมกันในการที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ดูแลการภัยคุกคามต่างๆไม่เกิดขึ้นกับลูกหลานและเยาวชนของเราต่อไปซึ่งในโครงการของโครงการปัญหาเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดนั้นก็นอกจากจะมีนโยบายในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กเยาวชนแล้วก็ยังมีโครงการในการบำบัดผู้เสพให้ที่ติดยาแล้วกลับคืนสู่สังคมนะคะกลับคืนสู่อ้อมกอดของพ่อคุณแม่เพื่อให้กลับเป็นคนดีของสังคมและรวมถึงการบังคับใช้มาตรการต่างๆที่จะเกิดการกลับมาเสพยาเสพติดหรือต้องมีการมาตรการที่จะต่อต้านยาเสพติดต่อไปซึ่งโครงการแดนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งนะคะของความก้าวหน้าในการบูรการการทำงานระหว่างตำรวจโรงเรียนครูผู้ปกครองชนที่ร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดเป็นรูปธรรมมาในวันนี้นะคะแล้วยังเป็นโครงการที่สร้างความเข้มแข็งถือเป็นเกราะในการป้องกันตัวและคุ้มครองให้เด็กเยาวชนนั้นหลีกเลี่ยงแล้วก็ไม่เข้าไปเสพยาเสพติดนี้ด้วยซึ่งตรงนี้แหละค่ะจะเป็นผลดีแล้วก็เป็นบทบาทที่ดีในสังคมที่เราต้องช่วยกันในการรณรงค์รักษาสิ่งนี้ต่อไปนะคะต้องกราบเรียนว่าโครงการนี้ไม่สำเร็จนะคะถ้าปราศจากการร่วมมือร่วมใจและหากขาดครูตำรวจแดทุกท่านค่ะที่เข้ามาด้วยจิตอาสาด้วยจิตวิญญาณที่อยากจะดูแลเยาวชนของเราก็ต้องขอชื่นชมและขอขอบคุณครูทุกท่านคณะกรรมการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เสียสละเวลาในการอบรมให้กับเด็กเยาวชนของเราในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะก็คงต้องถือโอกาสนี้ฝากท่านรองนายกเฉลิมและท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะกรรมการว่าแผนในการเร่งอบรมนั้นก็อยากเห็นการอบรมที่รวดเร็วนะคะแล้วก็ครอบคลุมไปทุกโรงเรียนเพื่อเราจะได้มีเกราะป้องกันให้กับเยาวชนไทยแล้วเพื่อที่จะให้เยาวชนไทยเรานั้นเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศชาติต่อไปค่ะในโอกาสนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ได้ร่วมกันในการผลักดันโครงการแดให้พัฒนาก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้และที่สำคัญต้องขอขอบคุณนักเรียนครูตลอดจนผู้ปกครองที่ได้กรุณาได้มาร่วมกันแสดงพลังอย่างเข้มแข็งที่จะร่วมกันต่อต้านแล้วก็สู้กับภัยยาเสพติดซึ่งดิฉันเชื่อมั่นว่าพลังที่เรารวมกันจากทุกภาคส่วนในวันนี้จะช่วยกันในการที่จะป้องกันแล้วก็แก้ปัญหาเอาชนะยาเสพติดให้พ้นไปจากสังคมไทยของเราให้ได้ค่ะและสุดท้ายนี้ดิฉันขอยืนยันในเจตนารมณ์ของรัฐบาลว่าเรามีความตั้งใจที่จะร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็เยาวชนในการร่วมกันแก้ไขให้วาระของชาตินี้เป็นวาระที่รวมพลังให้เกิดการแก้ไขปัญหาและกำจัดยาเสพติดให้พ้นไปจากสังคมไทยในที่สุดค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องถือโอกาสให้กำลังใจกับทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลติดตามและก็ปราบปรามยาเสพติดต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ขออวยพรให้กับทุกท่านคณะกรรมการจัดงานแล้วก็ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันแล้วก็รวมถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ปกครองและน้องเยาวชนทุกคนนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญแล้วก็สำเร็จผลในสิ่งที่ปรารถนาค่ะขอบคุณค่ะ